ดีครับพบกับโยคูดิก้าอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงท็อป3เรื่องที่มีสินค้าออกเยอะที่สุดในปีนี้นะครับปี2019นะครับผมมาดูกันว่าเรื่องที่น้องๆชอบนั้นเรื่องไหนจะมีสินค้าออกมาเยอะที่สุดในปีที่แล้วปี2019จะเป็นเรื่องที่น้องๆเชียร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอหยิบมาตรงซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจอนี้ไปพร้อมๆกันตอนนี้มันเป็นชั้นหนังสืออยู่นะครับและเรื่องที่เป็นอันดับที่3นะครับก็คือเรื่องเชียนพาร์ทีทันอาถังครับผมโอ้โหนุ่มน้อยเชียนของเรานะครับก็คว้าอันดับ3ไปนะครับโดยออกมาถึง11อย่างด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนิยายก่อนเลยนะครับออกมา1เล่มนะครับก็คือพาคีทานาถันภาคอวสานนิทานกรรมนะครับก็ออกมาเป็นนิยาย1เล่มตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ตูนออกมาถึง4เล่มด้วยกันนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการ์ตูนคูมิโคเล่ม3ขาวดํา1เล่มสี1เล่มแล้วก็คูมิโคเล่ม4ขาวดํา1เล่มแล้วก็สีอีก1เล่มนะครับรวมเป็น4เล่มนั่นเองต่อไปไปดูของพรีเมียมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะมีสร้อยเครื่องรางแห่งอนันตการนี่นะครับแล้วก็แฟ้ม Black Summer 1ลายนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับ Emotion of Chien นะครับหรือ Chien นะครับบอร์ดเกมภาคีทับอาถรรพ์นะครับอันนี้หนุกมากลองไปเล่นดูนะครับเสื้อ Black Character นะครับลาย Chien นั่นเองแล้วก็สร้อยเชือกโชเกอร์นะครับสร้อยข้อมือดอกไม้ด้วยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พวงกุญแจ Music Chien Collection นะครับทั้งหมดนี้11อย่างออกมาในปีเดียวลองลิสต์ดูนะครับว่าใครเก็บครบแล้วบ้างหรือใครยังไม่ครบลองไปดูนะครับเชียนออกไปคนเดียวเลย11อย่างนะครับไปดูอันดับที่2กันต่อนะครับอันดับที่2ที่มีสินค้าออกเยอะที่สุดก็คือพามคนรับจ้างตายนั่นเองนะครับผมก็เฉือนไปนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าพามนะฮะออกไปทั้งหมด12อย่างนะครับเมื่อกี้เฉือน11ใช่ไหมพาม12นะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหมวดนิยายเหมือนเดิมนะครับก็ออกถึง4เล่มด้วยกันนะครับผมก็คือนิยายภาค2เล่ม7นะครับชื่อตอนแฝดผูกวิญญาณนะครับแล้วก็นิยายนะครับพามรีคอเวอร์นะครับเล่ม3รีคอเวอร์นะเนี่ยฮะความตาสีดำออกมาพร้อมกับเล่ม4เลยวิถีฆาตกรฉบับรีคอเวอร์แล้วก็มีนิยายภาค2เล่มที่8อัตตานิรันดร์นะครับซึ่งเป็นเล่มจบภาคด้วยนี่รีบ็อกด้วยหยิบให้ดูตรงนี้สดๆนี่บล็อกพามนะครับผมก็ออกนิยาย4เล่มนะครับเป็นนิยายเล่มต่อ2เล่มนะครับก็คือเล่ม7เล่ม8แล้วก็เล่มรีคอเวอร์อีก2เล่มเล่ม3เล่ม4นะครับผมไปดูหมวดการ์ตูนกันบ้างครับของพามออก1เล่มนะครับก็คือการ์ตูนเล่มที่4นะครับจุดจบของการเริ่มต้นนะครับเล่มนี้บอกได้เลยว่าซึ้งมากหลายคนอ่านแล้วนี่น้ำตาไหลเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเล่มจบของภาคการ์ตูนด้วยนะครับผมต่อไปไปดูของพรีเมียมกันบ้างนะครับของพรีเมียมพามก็ออกมาเยอะใช้เล่นนะฮะเริ่มจากสร้อยเครื่องรางแห่งอนันตการนะครับแฟ้ม Black Summer นะครับเสื้อ Emotion of Identity นะครับเสื้อ Black Character นะแล้วก็มีบ็อกพามเมื่อกี้ที่โชว์ไปเลยบ็อกพามสร้อยโชเกอร์นะครับแล้วก็สร้อยข้อมือดอกไม้รวมทั้งหมดก็12อย่างพอดีนะครับโอ้โหปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีของพามเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะพามนี่มาจัดหนักมากใครที่เป็นแฟนพามน่าจะฟินมากๆในปีนี้และอันดับหนึ่งนะครับที่มีของออกมาเยอะที่สุดในปีนี้นะฮะก็คือเรื่องนี้เลยครับผมการินปริศนาคดีอาถรรพ์นั่นเองนะครับเริ่มจากนิยายก่อนนะครับนิยายออกมา1เล่มก็คือนิยายรีโคเวอร์เล่ม4ความลับของกระจกเงานะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นการ์ตูนนะครับการ์ตูนก็จะเริ่มจากการินปริศนาคดีอาถรรพ์ฉบับการ์ตูนคดีที่9นะครับก็เป็นเล่มรีโคเวอร์ออกมาทีเดียว3เล่มนะครับคดี9บทแรกบทกลางบทจบนะครับแล้วก็มีการินนะครับที่เป็นเล่ม stand alone เล่มเดียวอ่านเล่มเดียวจบนะครับเหมาะมากกับการที่น้องๆบอกว่ายังไม่เคยอ่านการินนะครับก็คือการินเฮอร์เรอร์ปริศนาคดีสยองนะครับเล่มเดียวจบนะต่อไปก็จะเป็นเล่มที่น้องๆหลายคนรอคอยมานานก็คือเป็นเล่มต่อนะครับของการินฉบับการ์ตูนก็คือการินคดีที่15นะครับจตุรอาถรรพ์สถานบทต้นนั่นเองนะครับต่อไปไปดูในหมวดของพรีเมียมกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะ
ก็จะมีสร้อยเครื่องรางแห่งอนันตการนะครับก็จะเหมือนกับเชียร์แล้วก็พามเลยนะฮะแฟ้ม Black Summer นะครับออกมาเสื้อ Emotion of Identity นะครับเสื้อ Black Character สร้อยข้อมือดอกไม้พวงกุญแจ Musician Collection นะครับแล้วก็สร้อยคอ Choker Black Heart นะครับก็มีเครื่องประดับเยอะแยะมากมายมีเสื้อนะครับมีแฟ้มด้วยนะฮะผมปะมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมใครเป็นแฟนซีรีส์ไหนพิมพ์บอกด้วยนะครับหรือถ้าใครเป็นแฟนทั้ง3ซีรีส์ที่พูดไปนะครับลองพิมพ์บอกกันหน่อยว่าจากลิสต์ทั้งหมดนะครับใครเก็บครบแล้วบ้างหรือขาดอันไหนไปนะครับก็พิมพ์บอกได้เลยที่ด้านล่างนี้นะครับส่วนใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับเห็นลิสต์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยังขาดไปอยู่ก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ blackaholicshop.com ตรงนี้เลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับใครไม่ได้ไปไหนก็หยิบหนังสือคุณิก้ามาอ่านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่โอ๊คและทีมงานขอตัวลาน้องๆไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย